าลิกามาแล้วครับหลังจากหายไปเกือบเดือนพอออกมาก็ออกมาทุกวันดีหน่อยที่ชาวบ้านเขาเคยชินกับปลายสาลิกาถึงแม้ว่าจะมีของเสียหายบ้างแต่ก็พอคุยกันได้อยู่ช้างพลายตัวอวบอวบอ้วนๆท่าทางใจดีกับลีลาการเดินที่ยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมๆกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ที่สาลิกาฟังเสียงอย่างคุ้นเคยแถมสาลิกาก็เชื่อฟังด้วยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับที่ทำแบบนี้ได้ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดครับเป็นอีกหนึ่งความน่ารักของตำบลสาลิกาในวันที่พลายสาลิกามายืนกินขนุนเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่อยๆกินค่อยๆเหยียบค่อยๆเด็ดมากินขนุนดิบกับสาลิกาไหมครับผมก็ถือโอกาสช่วยขายบ้านให้พี่เขาก็แล้วกันนะครับสาลิกาเข้าใจกินขนุนตรงบ้านที่ประกาศขายใครที่อยากมีบ้านที่ตำบลสาลิกาโทรไปหาได้เลยครับขอขอบคุณคลิปน่ารักจากป๊อปเพื่อนช้างนครนายกนะครับแทนความคิดถึงแล้วก็จะบอกว่าสาลิกาสบายดีครับสาลิกาแวะชิมช็อปไปทั้งตำบลพอกินอิ่มก็เดินกลับเข้าป่าไปนอนตีพุงให้สบายใจพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ